พดซูเปอร์สวีทไหมพี่น้องอันมันสิมีในขาวกับในเหลืองปนกันเนาะคันสายพันธุ์นี่จะแม่นแซ่บหลายแต่ว่าของโพดอยู่นี่มีทุกฤดูมีตลอดปีตลอดชาติแล้วกะรสชาติหวานหอมไหมคะหวานหอมนี่บ่มีว่าอันเขาโพดโดนแล้วมันเขาเรียกว่าอีหยังก็มันสิเป็นนั่นแห้งๆแล้วอีหยังสิเนาะก็ยังรสชาติก็ยังหอมหวานอยู่คือเก่าเด้พี่น้องก็บ่รู้คือกันเป็นเพราะดินเป็นเพราะอากาศบ่แซ่บแม้เป็นคนชอบกินข้าวโพดอยู่บ้านเรานี่คันไปตลาดไปเห็นข้าวโพดนี่ไว้เนาะ3ฟักเท่าไหร่ฮะที่เขาต้มขายมั้ยค่ะสามฟัก20ที่พี่น้องแต่ว่าอันนี้เนี่ย3ฟักเนี่ย500กรัมเขาขายเป็นกิโลเนาะ500กรัม3ฟักหาเหรียญกลัว52เป็น10ประมาณ130บาท3ฟัก5315กระตกประมาณฟักละ40เหรียญ40บาทขออภัยสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์ที่อันมีในขาวแก้มในเหลืองเนี่ยมันสิแซ่บไหมคะแซ่บหอมหวานก็อีกสายพันธุ์นึงที่เป็นในเหลืองเหมือนสินะเป็นพอดินเป็นพออากาศบ่เป็นคนชอบกินข้าวโพดอยู่บ้านเรานี่ไปตลาดนี่ต้องซื้อมากมักทั้งข้าวโพดต้มทั้งข้าวโพดปิ้งมานี่อีกอันนึงมานี่มันเกลียวมันหวานญี่ปุ่นมันแครอทยูนี่สิบ่เคยเห็นมันม่วงไหมคะมีแต่มันแครอทนี่ข้างในก็จะเป็นสีเหลืองเนาะเป็นแครอทเนาะแต่ว่าที่เห็นมีขายเนาะที่ห้างประจำนะคะห้างวูเวิร์ดที่ไปชอบประจำนี่ไม่ใช่ร้านไทยไม่ใช่ร้านเอเชียเนาะถ้าร้านเอเชียกับซินี่อยู่ค่ะอันมันม่วงอะแต่ว่าที่นี่ปลูกเองจากฟาร์มของออสเตรเลียมันสิมีอันชนิดหัวใหญ่ๆเป็นกิโลไหมคะกับชนิดคือบานเฮานี่ลูกใหญ่ลูกน้อยก็คือบานเฮาไหมคะรุ่นหัวเล็กเนี่ยอันนี้ที่ว่าหัวน้อยแล้วนะมันสิหวานหอมรสชาติคือกันเล็กกับบานเฮาหวานหวานหอมไหมคะแล้วก็บ่ค่อยมีหน่วยได้เขากะสิคัดขนาดมากสิเนาะที่ไม่ได้ขนาดก็คงจะทิ้งไปสิเนาะค่ะแต่ว่าอันที่หัวใหญ่เป็นกิโลน่ะกิโลกว่าน่ะบ่แซ่บอันนี้นี่จะเป็นเหมือนข้าวเลยบ้านนี้เวลาไปช็อปจะต้องมีมันตัวนี้จะต้องได้มันตัวนี้แล้วก็ฟักทองมันฝรั่งฮันลักเพิ่นนะอันนี้นี่เอามาแกงได้พี่น้องเฮ็ดใส่แกงใส่ข้าวผัดใส่ผัดมีถ้าลืมใส่นี่เพิ่นสิถามเลยเอาเจ้าคือบ่ใส่มันให้ข่อยจังซี่นะเจ้าคือบ่ใส่มันหวานให้ข่อยเหมือนข้าวเนาะคิดว่านะพะแนงแกงคือกันค่ะจะแกงอีหยังก็ตามแล้วเพิ่นสิบอกเลยว่าใส่ฟักทองหรือใส่มันอันนี้ก็ได้จังซี่มั้ยเป็นพักให้เพิ่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมนูยอดฮิตของบ้านนี้เอามาถอดคือมันฝรั่งถอดไหมคะถอดเฟรนฟรายนะถอดให้กันเลยแล้วอยู่น้ำสโมสรที่เขาขายนี่ฟิตแอนด์ชิปนี่ถ้าเป็นออเดอร์มันฝรั่งนี่กับสีแพงกอถ้าเป็นมันเหลืองเนาะค่ะมันเขาเรียกว่าเอียงกับสวีทโพเทโตถ้าเป็นมันหวานนี่ตัวเนี้ยก็จะแพงกว่าที่เฮาสั่งมันฝรั่งเราก็สิแซ่บแม่อันคนมากหวานเนาะเป็นคนชอบอะไรที่มันมีรสหวานนะสิแซ่บหลายจังซี่นะพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงเอาเข้าตู้เย็นแล้วเข้าช่องฟิตแล้ว
ไปพอของถือนะแล้วมาบอกฟังอันนี้กิโลละ5 เหรียญเขาก็ว่าเขาลดราคาแล้วเด้นี่5 เหรียญ5 ซองเป็น10กับตกประมาณกิโล120 บาทเนาะค่ะ120-130ประมาณนั้นกิโลหนึ่งบ้านเฮาเดี๋ยวนี้บ่รู้เท่าใดบัดนี้อีกอันนึงไปพอหมู3ชั้นเขาก็จะระบุนอนส่วนท้องนะเนื้อส่วนท้องนะจากกิโลละ16 เหรียญเหลืออยู่10 เหรียญกิโลหนึ่งเอาเลยตะกี้นี่บอกเพื่อนบ่ให้ซื้อได้ค่ะหมู3ชั้นนี่เพื่อนว่ามีตะมั่นเจ้าสิไปกินหม่องใดมั่นพะนะบัดนี้ก็เลยว่าข่อยกินแซ่บให้ข่อยกินซะข่อยก็เอามาทอดนี่ล่ะเลยว่าจังซี่เนาะทอดแล้วมันก็ซิ่มมันอยู่ซิ่มอ่ะซิ่มนิดนึงเหรอเพิ่นก็พ่อจังซี่นะเพิ่นก็เออรู้แล้วมันเป็นจังซี่จังซี่นะค่ะหั่นล่ะเว้าเรื่องว่าราคาของเนาะหมู3ชั้นอยู่บ้านเฮาตอนนั้นซื้อบ่แม่นโลละ140ติค่ะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่รู้ราคาเนาะค่ะอันนี้โลละ16 เหรียญ200 300กิโลนึง300กว่าบาทลดราคาเหลือ10 เหรียญ12 20กับ200 200ประมาณ240โลนึงบัดนี้เวลาไปซื้อของกินเนาะคนที่นี่เนี่ยจะแบบว่าชอบของกินเป็นหลักอาหารซื้อของกินไว้เป็นหลักอาหารต้องเพียงพอสั่นไหมฉันเบิ่งเนาะค่ะแต่ว่าเฮาผู้เคยชินเนี่ยคันว่าไปช็อปนี่มันบ่แม่นซื้อแต่ของกินไหมเห็นเสื้อผ้างามกะอันนี้ยังสินะเห็นรองเท้างามกะอันนี้ยังสิย่างเลาะไปเรื่อยยังสินะแต่ว่าเขานี่บ่แม่นคนประเทศนี้แม่ค่ะเท่าที่เบิ่งเนาะค่ะเขาไปในห้างนี่อู้วคือคนไปช็อปอยู่ห้างแมคโครนี่ล่ะซื้อของเต็มรถเข็นบ่เว้นแม้แต่เขาแม้แต่เฮาอันนี้ไม่เอามาทําเป็นคอนเทนต์เฉยๆเอามาที่ละอย่าง2อย่างนะอันใดที่จะคล้องมากินมาหยังสินะคะคันเอามาเฮ็ดเนี่ยมันจะยาวไปเอามาทีละอย่าง2อย่างนี่ล่ะบัดนี้ก็เลยว่าเออพ่อซื้อของกินให้มันเพียงพอมันก็ทําให้มีผลทางจิตใจเนาะอันใดก็มีแนวกินคือมีหมดแล้วสิแม่มีแล้วสิแม่มันไม่รู้สึกขาดกินตอนใดก็ได้จังซี่นะเรากับมั่นตัวนี้เนาะค่ะซื้อมากินเนี่ยบ่เคยพอที่มันเป็นขี้เหล่าเป็นคมๆแม้เป็นกินเฮือนๆไหมคะบ่เคยพอก็เลยคิดว่าเขาได้ใส่ยากันมากันแมงมองสินะได้คิดซื้อหรอกค่ะเขาได้ใส่ยาบ่อนไหมเพราะว่าไม่เคยเจอเลยหรือว่าที่มันเป็นแม่งน่ะเขาขัดออกจังซี่นะเออเป็นคนมีคำถามอียังก็ตามที่แบบว่าเราคุ้นชินอยู่บ้านเฮาเป็นแบบนี้น้อยอยู่นี่มันเป็นแบบนี้จังซี่ก็สิมีคำถามจังซี่แหมแต่ว่าคิดแบบไม่รู้ก็คือว่าอันที่มันเป็นแม่งเป็นหยังสินะน่าจะโดนขัดออกมั้ยจังซี่นะเป็นของมีตำนี้หรอเขาก็บ่มาขายจังซี่นะเขาเอาแต่ของดีมาขายจังซี่แหมค่ะแต่ว่าขันปลูกแล้วว่าเป็นแม่งเลยก็จะดีแท้นะคิดว่านะค่ะพี่น้องจ้าเป็นมนุษย์ขี้สงสัยบอกไปบอกมากกับ8นาทีเก้านาทีแล้วพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ